ก่อนที่จะเลิกเนี่ยถามอายุเขาว่าอายุเท่าไหร่เขาบอกอายุ61พรุ่งนี้หวยออก61เฮ้ยแล้วอยู่ดีๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนแก้วจะหลุดจากกระดานมีใครดันหรือเปล่าทำไมแก้วมันหมุนเร็วฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บจังหวะที่หมุนเร็วแบบเนี้ยหมาหอนเหมือนเราเสียพลังอ่ะพี่ทุบหมดสวัสดีครับผมเข้มมนทนวงแย่ครับวันนี้มีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่หลายคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเคยลองกันบ้างนะนั่นก็คือเรื่องของผีถ้วยแก้วครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนจบมหาลัยได้นิดหน่อยก็จะมีห้องที่เช่าไว้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีตั้งแต่ช่วงนั้นเราก็จะมีเครื่องดนตรีมันก็เลยทำให้เด็กๆวัยรุ่นในโซนในละแวกนั้นน่ะรู้จักเราหมดเลยเพราะว่าเขาจะมาขอเล่นให้เราช่วยสอนแล้วก็อยากจะเป็นดนตรีก็มาหากันบ่อยและช่วงนั้นเป็นช่วงที่หน้าฝนมันก็เลยทำให้วันนั้นน่ะน้องๆกลุ่มนึงเขามาหาที่ห้องมาฝึกเล่นกีตาร์กันแต่พอว่าฝนมันตกก็ทำให้เด็กๆกลุ่มนั้นน่ะกลับบ้านก็ไม่ได้ก็เลยค้างที่ห้องกันเลยอยู่กันเยอะเกือบ10คนวันแรกอยู่กันประมาณ10คนก็เลยหาไอเดียเล่นอะไรกันก็เลยทำตารางขีดที่แก้วเขียนเองเป็นตารางแล้วก็เอาแก้วเป๊กนะครับมาวางวันแรกก็ลองเล่นปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาวันแรกเนี่ยเหมือนจะมีอะไรเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าใครแต่ถามไปถามมาเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในซอยเดียวกันแล้วก็เขาเพิ่งตายได้ไม่นานแต่ว่าเขาสะกดคำหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเขาสะกดคำว่ายาชูกำลังตรงตัวเลยยอยักษ์สลาแบบนี้เลยแล้วเล่นไปเล่นมามันก็ไม่เห็นสนุกอะไรเลยก็เลยเลิกแต่ว่าหลังจากวันนั้นวันต่อมาวันที่2เล่นอีกเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่กลับบ้านกันสนุกก็เล่นกันต่อแต่วันนั้นมันเกิดไฮไลท์ตรงที่ว่าวิญญาณหรือว่าผีที่เราเชิญเข้ามาในแก้วเนี่ยถามชื่อถามอายุก็ตอบตรงหมดเลยเป็นผู้หญิงตายแถวๆย่านทุ่งบางเขนแล้วก็ถามเขาว่าทำไมยังไม่ผุดไปเกิดเขาบอกว่ามันมีคดีความเขาตายแล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกับว่าศาลยังเอาตัวคนผิดมาลงโทษไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่ายังไม่ไปเกิดเพราะว่าเขายังห่วงอยู่แล้วก็ก่อนที่จะเลิกเนี่ยถามอายุเขาว่าอายุเท่าไหร่เขาบอกเขาอายุ61ปี61แล้ววันนั้นเป็นวันสิ้นเดือนพรุ่งนี้หวยออก61พอดีมันก็เลยเฮ้ยคือเมื่อคืนที่2น้องถามว่าเฮ้ยพี่ไปแทงหวยกันไหมแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเราไม่สนใจเรื่องหวยกันก็เลยไม่มีใครเล่นพอวันที่3วันถัดมาก็เลยบอกเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วให้ไปเล่นดู61ไม่งั้นถูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงคนที่มาเข้าเป็นวิญญาณจริงหรือเปล่าไม่ใช่พวกเราดันกันเองปกติตอนเล่นเนี่ยก็คือมันต้อง4คนเอานิ้วชนกันแบบนี้คนละฝั่งวันที่3เล่นอีกวันที่3เล่นอีกแป๊บนึงก็เลยแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเล่นก็เลยคิดว่าลองแบทเทิลกันมั้ยเอาแค่2คนซึ่งปกติไม่มีใครเขาทำกันก็คือ4คนก็ลองแบทเทิลกัน2คนแต่ว่าทีเนี้ยปกติเราจะดันแก้วแบบนี้เปลี่ยนกติกาใหม่ให้เราทำมือตรงๆแบบนี้เพราะอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถดันกันได้ถนัดแน่ๆแล้วเล่นแค่2คนถ้ามันวิ่งก็คืออาจจะจริงแต่ถ้ามันไม่วิ่งแสดงว่าอาจจะมีคนแกล้งหรือเปล่าปรากฏวันที่3จับแบบเนี้ยเราแก้วไม่วิ่งเลยเปลี่ยนหลายคู่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแก้วไม่วิ่งหรือว่าเพราะว่าวิธีการเล่นมันต้อง4คนหรือเปล่ามันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เลิกวันที่4เล่นอีกเพราะไอ้เด็กๆกลุ่มนี้มันไม่ยอมกลับบ้านกันบางคนก็บ้านอยู่ในซอยใกล้ๆมันกลับไปแล้วมันก็มาใหม่ตอนเย็นมาค้างกับเราทุกคืนเลยวันที่4เล่นต่อก็เลยอยากลองอะไรเพิ่มเติมก็มีน้องบอกพี่ลองจุดธูปมั้ยแล้วก็เลยงั้นลองจุดธูปดู1ต่อวันนั้นก็เลยตอนเล่นเนี่ยก็จุดธูปหนึ่งดอกปักเสร็จปุ๊บ
เริ่มเล่น4คนเหมือนเดิมแตะแบบนี้เหมือนเดิมปรากฏว่าทูบปักลงดินปั๊บหมาหอนทันทีคราวนี้ละบรรยากาศได้เลยเริ่มเล่นเสร็จปุ๊บเล่นไปเล่นมาถามนู่นถามนี่เขาเป็นผู้ชายแต่ว่าอายุเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วแล้วอยู่ดีๆเขาสะกดชื่อรุ่นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเดียวกันแต่ไม่ใช่คนที่เล่น4คนนั้นสะกดชื่อมันเดะเลยแต่ผมไม่บอกแล้วว่าชื่ออะไรมันเดี๋ยวชัวร์ตัวมันรู้ปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่แค่สะกดชื่อเสร็จปุ๊บไอ้คนนั้นจะร้องเพราะว่ามันเป็นคนกลัวผีมากแล้วมันก็ไม่เล่นเลยทีนี้เราก็เลยท่าทางไม่ดีมองหน้ากันแล้วก็เชิญออกดีกว่าปรากฏว่าไม่ออกแก้วหมุนตามตารางค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแล้วอยู่ดีๆหมุนได้ 3-4 รอบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนแก้วจะหลุดจากกระดานทีเนี้ยไอ้4คนที่เล่นเนี่ยมองหน้ากันว่าเฮ้ยเหมือนส่งสัญญาณว่ามีใครดันหรือเปล่าทำไมแก้วมันหมุนเร็วหมุนเร็วแบบเนี้ยหมุนเร็วฟึ๊บๆๆแล้วไอ้จังหวะที่หมุนเร็วอุ๊ยขอลุกจังหวะที่หมุนเร็วแบบเนี้ยหมาหอนหมาหอนรับแก้วเลยหอนฟึ๊บๆจน4คนเนี่ยเหงื่อแตกหมดเลยทั้งที่ห้องตัวนั้นห้องไม่ร้อนเลยเพราะบรรยากาศช่วงนั้นเป็นหน้าฝนตกพังๆตลอดเวลาหมุนๆๆๆๆๆเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็หยุดปั๊บแล้วก็หมาก็หยุดหอนปุ๊บก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะเอามือออกได้เลยไหมงั้นก็เลยคุยกันว่างั้นเชิญออกเถอะพอเชิญออกเสร็จปุ๊บปล่อยมือเหมือนเราเสียพลังอ่ะแต่ละคนไอ้4คนที่เล่นน่ะซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนเล่นด้วยในวงนั้นเหมือนเราเสียพลังเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็เลยมีน้องคนนึงออกไปดูบุหรี่ข้างนอกมันก็พูดว่าพี่ทุบหมดเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยหรือมันเป็นเพราะว่าเราเชิญเข้ามาแล้วเข้ามาจริงๆแล้วเราไปรบกวนเขาไอ้ช่วงที่ทูบมีอยู่เนี่ยเขาก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นว่าเฮ้ยเขามีอยู่จริงนะอย่ามารอเล่นกับเขานะแล้วพอทูบหมดหมาหยุดหอนแล้วสถานการณ์ก็กลับมาปกติเราก็เลยคุยกับเพื่อนกลุ่มนั้นว่าเฮ้ยงั้นเราจะไม่เล่นอีกแล้วเราเล่นกัน4วัน4คืนติดพรุ่งนี้ก็เลยชวนทั้งกลุ่มอ่ะแต่ตอนนั้นมากกว่า10คนแล้วเพราะว่าวันที่2วันที่3วันที่4อ่ะมันมีเพื่อนคนนึงคนนี้ของเพื่อนอีกของเพื่อนอีกทีชวนกันมาปรากฏว่าแก๊งเนี้ยที่เล่นผีถ้วยแก้วอ่ะประมาณน่าจะ20คนได้วันรุ่งขึ้นก็เลยชวนกันไปทําบุญแล้วก็เอาตารางผีถ้วยแก้วกับแก้วอันนั้นน่ะเอาไปวัดเลยแล้วก็บอกกันว่าเราจะไม่เล่นอีกเลยแต่ว่าผมพูดว่าจะไม่เล่นอีกเลยแต่เราก็ไปดูคนอื่นเล่นคือเราไม่เล่นแต่เราเป็นคนชอบเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่เราจะไม่เล่นเองถ้าเกิดถึงว่ามีคนอื่นเล่นเนี่ยเราก็ยังจะไปแอบดูเขาอยู่แล้วล่าสุดหลังจากนั้นได้ไม่กี่ปีก็ไปชวนเพื่อนกลุ่มเนี้ยเล่นกันอีกแต่ว่ามันจะมีรุ่นน้องคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเล่นกันแล้วเราก็ไปดูมันแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยมาฝากบอกว่าเรื่องผีถ้วยแก้วมันอาจจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเกิดอยากรู้ต้องลองเล่นเอาเอง